วัสดีครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างหลายคนน่าจะจุดยาวนะครับจุดยาวเลยนะครับดีไม่ดีอาจจะจุดยาวไปถึงสงกรานต์แน่เลยบางคนนะครับนะยังไงก็ยินดีด้วยนะครับถ้าใครได้หยุดยาวนะครับตั้งแต่วันนี้ไปถึงสงกรานต์นะบางบริษัทก็มีนะหยุดยาวไปเลยนะครับก็อากาศร้อนๆนะครับอากาศร้อนๆจุดยาวก็มีโอกาสได้เที่ยวนะครับหรือไม่ก็ได้กลับบ้านนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะที่อีสานเห็นบอกว่าร้อนมากเลยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เห็นอุดรเขาบอกว่าอุดรร้อนสุดเลยบางรูปเขาลงนะครับ 47 องศาโอ้โห 47 นี่มันร้อนสุดๆเลยนะตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะสงกรานต์นะครับตอนแรกว่าจะกลับอุดรอยู่ก็คิดไปคิดมาคิดว่าคงไม่กลับแล้วล่ะอากาศมันร้อนนะร้อนคือถ้าร้อนสุดๆนี่มันร่างกายไม่ไหวสงสัยจะแก่แล้วล่ะนะครับช่วงที่ผ่านมานี่คืออากาศร้อนนะครับปวดหัวบ่อยถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลยคิดว่าสงกรานต์นี่มันอาจจะร้อนสุดๆถ้ากลับต่างจังหวัดไปอุดรอุณหภูมิน่าจะทะลุ40บับกลัวไม่สบายอีกนะครับกลัวไม่สบายก็เลยคิดว่าไม่น่าจะกลับอุดรแล้วล่ะนะครับอยู่กรุงเทพมันนี่แหละนะครับสงสัยแก่ละสวจริงๆเจออากาศร้อนใหม่ไม่ได้นะครับเป็นอะไรไม่รู้ปวดหัวบ่อยมากเลยกว่าจะเป็นสโตรกนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลยังไงเพื่อนๆนะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับอากาศร้อนๆนะครับก็อย่าพยายามตากแดดนะแต่ว่าบางคนมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วเมื่อวานให้ดูข่าวมีพระนะครับเจออากาศร้อนๆแล้วไปฉันน้ำเย็นนะครับน้ำที่แช่น้ำแข็งอะถึงกับมรณภาพเลยอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับอากาศร้อนๆนะครับเราอย่าถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับน้ำเย็นๆอะก็หลีกเลี่ยงนะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามจิบค่อยๆจิบนะครับให้ร่างกายมันให้มันอุณหภูมิในร่างกายมันปรับให้ได้ก่อนอย่าพยายามแบบไปดื่มน้ำเย็นๆแบบเอาทีเดียวรวดเดียวนะครับให้หายร้อนไปอันนี้อาจจะทำให้เสียชีวิตนะครับเหมือนที่พระนะครับท่านมรณภาพนะดูข่าวเมื่อวานให้ได้ดูเศร้านะอากาศมันร้อนนะครับเราต้องดูแลตัวเองนะครับพยายามนะครับอย่าตากแดดให้มากนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพโอเคครับสวัสดีครับ